ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูนครธรรมโคสิทธิ์หรือหลวงปู่นินอิสริโกแห่งวัดคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาพระเกจิชื่อดังที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่นินเกิดในสกุลแหวนคอนบุรีเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2444ตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน3ปีขานตรงกับวันมาฆบูชาในวัยเด็กเรียนโรงเรียนวัดคอนบุรีพ่ออ่านออกเขียนได้แต่ก่อนโรงเรียนประชาบาลยังไม่มีต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นครูสอนหนังสือเรียนกลางศาลาวัดจากนั้นท่านก็ออกมาช่วยทางบ้านทำนาหาเลี้ยงชีพอายุครบเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดงต้องเป็นทหารเกณฑ์อยู่2ปีหลังจากปลดทหารเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2465ณภัตตสีมาวัดนกออกมีหลวงปู่กินวัดนกออกเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการพรมวัดป่าเลไลเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อแก้ววัดนกออกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมอิสริโกหลวงปู่นินได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริติธรรมสอบได้นักธรรมตรีจากนั้นได้หันมาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานโดยไปร่ำเรียนวิชาจากพระอาจารย์หลายรูปอีกทั้งยังได้เรียนวิชาสมุนไพรต่างๆสำหรับการรักษาโรคได้ตำรายาสมุนไพรพร้อมศึกษาวิทยาคมจากพี่ชายก่อนไปศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงปู่น้อยวัดบ้านไผ่และยังได้ไปศึกษากับหลวงพ่อโตวัดปอแดงจนมีวิทยาคมเข้มขังหลวงปู่นินตื่นตีสองทุกวันขึ้นมาทำน้ำมนต์ใส่องค์มังกรที่หน้ากุฏิก่อนนั่งวิปัสสนากรรมฐานรุ่งเช้าท่านสวดมนต์ออกบิณฑบาตช่วงบ่ายรักษาคนป่วยช่วงค่ำลงอุโบสถทำวัดเย็นตกดึกพักผ่อนจำวัดกลางดึกตื่นขึ้นมานั่งสมาธิเป็นเช่นนี้ตลอดรายได้จากการรักษาผู้ป่วยนำมาสร้างวัดคอนบุรีทั้งหมดหลวงปู่นินได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อปีพุทธศักราช2482อีกทั้งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูนครธรรมโคสิทธิ์ในเวลาต่อมาวัตถุมงคลที่คณะสิทธิ์ร่วมกันจัดทำครั้งแรกเป็นรูปถ่ายขาวดำขนาด1นิ้วเนื่องในโอกาสฉลองสัญญาบัตรพัดยศนอกจากนี้ยังได้สร้างพระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณสี่เหลี่ยมแต่ที่ได้รับความนิยมสูงคือเหรียญหลวงปู่นินรุ่นฉลองอายุครบ6รอบ72ปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2516หลวงปู่นินเป็นพระเกจิที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวเมืองโคราชถึงกับขนานนามท่านว่าเทพเจ้าแห่งเมืองโคราชตอนใต้ทั้งนี้เมืองโคราชแบ่งออกเป็น2ฝั่งแบ่งเขตจากอำเภอเมืองฝั่งทิศเหนือเรียกว่าฝั่งเหนือส่วนฝั่งทิศใต้จากอำเภอเมืองเรียกว่าฝั่งใต้พระเกจิฝั่งทิศเหนือคือหลวงปู่คูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ฉายาเทพเจ้าแห่งเมืองโคราชตอนเหนือสมัยนั้นหลวงพ่อคูณเริ่มมีชื่อเสียงใหม่ๆแต่หลวงปู่นินนั้นมีชื่อเสียงมานานแล้วจนมาวันหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถทีนั่งไปเสียหลักตกข้างทางทำให้ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยปารภเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงเรื่องอุบัติเหตุนั้นเป็นเคราะห์กรรมของอาตมาจากนั้นก็อาพาธอยู่อีกไม่กี่ปีท่านก็ละสังขารไปเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2537สิริอายุ
92ปีพรรษา72ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่